บางจากไฮดีเซล SP10 เหยียบทุกลิตรเร่งแรงแซงทุกทีเครื่องสะอาดประหยัดคุ้มยิ่งดีสุดยอดน้ำมันดีเซลแอนด์ฟรีของบางจากเติมสารเพิ่มคุณภาพ S Super Booster และ S Super Purifier แรงสะอาดประหยัดกว่าลิตรละ2บาทช่วยลดฝุ่น PM 2.5 บางจากไฮดีเซล SP10 มั่นใจเติมเลยเช็ครุ่นรถที่เติมได้จากเว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงานมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุฎิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่10เมษายน2563กลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะคะ FM 90.5 MHz แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ smartbomb.co.th แอปพลิเคชัน smartbomb radio ค่ะรวมถึง Facebook Live มิติข่าว 90.5 ด้วยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกุฎิกุลแล้วก็คุณปิยมิตรยอดเมืองค่ะคุณปิยมิตรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขวัญชนกคุณผู้ฟังครับค่ะอ้าววันนี้อัปเดตสถานการณ์โควิด19ก่อนไหมเอาโควิดก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยเพิ่งมาใหม่ล่าสุดนะครับก็คือทั่วทั้งโลกเนี่ยผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิดสะสมเนี่ยทะลุ1,600,000 คนเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เสียชีวิต 95,000 กว่าคนแล้วนะที่ที่บอกว่าแสนหนึ่งเนี่ยใกล้แล้วนะอีกวันหรือว่าอาจจะอัปเดตอีกทีนึงช่วงบ่ายๆที่ตัวเลขของแต่ละประเทศเข้ามาเนี่ยอาจจะทะลุแสนก็ได้นะเพราะว่าทรัมป์เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะว่า 1-2 สัปดาห์หลังจากนี้ไปก็คือสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแบบเป็นแสนอ่ะใช่เป็นแสนแน่ๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะก่อนหน้านี้ที่ผมดูเนี่ย 48,000 กว่าคนตอนนี้เพิ่มเป็น 49,000 กว่าคนแล้วนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าผู้เสียชีวิตจะทะลุแสนเร็วๆนี้แต่ว่าในจุดพีคหรือว่าจุดสูงสุดเนี่ยอาจจะขยับไปอีกนิดนึงเพราะว่าผู้ที่ป่วยวิกฤตเนี่ยเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคืออาจจะต้องดูตรงนี้ประกอบด้วยนะครับแต่ว่าก็ที่เราเชื่อว่าอาจจะเข้าสู่จุดสูงสุดได้เพราะว่าความเข้มข้นในมาตรการของแต่ละประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงๆหรือติดเชื้อสูงๆอ่ะนะตอนนี้เสียชีวิตมากที่สุดก็ยังเป็นอิตาลีนะครับ18,000กว่าคนสหรัฐอเมริกามาเป็นอันดับ2 16,000กว่าอันนี้แบบแซงสเปนมาเร็วมากนะก่อนหน้านี้สเปนเนี่ยเสียชีวิตมากกว่าสหรัฐแต่ว่าตอนนี้สหรัฐแซงมาอยู่ 16,000 กว่าสเปน 15,000 กว่านะครับฝรั่งเศส 12,000 กว่าคนนะอังกฤษ 7,900 ก็เกือบ 8,000 ละค่ะอิหร่าน 4,000 กว่าแล้วก็จีนเป็นอันดับที่7นะ 3,336 อันนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมาวันละคน2คนมีวันก่อนไม่ขึ้นไม่มีผู้เสียชีวิตเลยก็มีนะครับแต่ว่าล่าสุดก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นในกลุ่มต้นๆของโลกนะครับทีนี้ในส่วนของไทยเองเนี่ยขอพูดเรื่องนิดนึงแล้วกันคุณแก้มนะเพราะว่ามีแชร์กันไปค่อนข้างเยอะเรื่องที่ว่ามีการปกปิดตัวเลขของผู้ติดเชื้อบ้างหรืออาจจะไม่ได้ปกปิดอะแต่ว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งนะไปใช้ผลตรวจของโรงพยาบาลรามคำแหงนะครับที่บอกว่าตรวจ 1,000 คนติด12คนก็คือมีติดเชื้อโรคเนี่ย12คนเพราะฉะนั้นถ้ากรุงเทพมหานครมีคน10ล้านก็น่าจะมีผู้ติดเชื้อ 120,000 คนนะครับเอาอย่างนี้นะในฐานะที่ผมเรียนวิจัยมาเนี่ยนะฮะต้องบอกอย่างนี้ว่าการวิจัยหรือการทำโพลการจะไปเทียบเคียงอย่างนี้ได้เนี่ยมันอยู่ที่กลุ่มตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นเราเวลาเราเห็นการทำโพลทำไมแต่ละโพลเนี่ยมันถึงไม่เหมือนกัน
เพราะการเลือกกลุ่มตัวอย่างมันต่างกันเช่นถ้าคุณอยากจะให้ผลโพออกมาว่ามีคนสนับสนุนนายกประยุทธ์เยอะๆคุณก็ไปสุ่มตัวอย่างกับคนที่มีแนวโน้มว่าจะชอบพลเอกประยุทธ์แต่ถ้าคุณต้องการให้ตัวเลขคนสนับสนุนคุณธนาธรเยอะๆคุณก็ไปสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนคุณธนาธรเทียบเคียงกับกรณีนี้นะครับคนที่ไปตรวจหาเชื้อโควิดเนี่ยที่โรงพยาบาลรามคำแหงเนี่ยเราคิดว่าจะเป็นคนกลุ่มไหนนะถ้าส่วนตัวผมนะผมคิดว่าคนที่ไปตรวจเนี่ยส่วนตัวเขาเนี่ยน่าจะรู้ตัวเองในระดับหนึ่งว่าเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงว่าเขามีความเสี่ยงว่าเขามีความเสี่ยงถ้าเขาไม่เสี่ยงเขาจะไปตรวจทำไมอย่างผมเนี่ยไม่เคยคิดจะไปตรวจเลยนะเพราะว่าเราไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงถ้าเราไปตรวจเนี่ยเท่ากับเราไปเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสถานที่กลุ่มเสี่ยงที่มันมีโอกาสที่จะรับเชื้อถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปตรวจ 1,000 คนแล้วติด12คนเนี่ย1นะสมมติฐานคือพวกนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะนะครับอย่างที่คุณแก้มเคยบอกว่าคนงานเกษตรกรคนงานก่อสร้างอะไรทำไมพวกนี้ถึงไม่ค่อยติดถ้าเขาไม่ได้ไปสนามมวยนะไม่ได้ไปสนามมวยไม่ได้ไปสถานบันเทิงไม่ได้ไปตั้งวงกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ได้ไปต่างประเทศเดินทางมาจากต่างประเทศใช่หรือไม่สัมผัสคนที่มาจากต่างประเทศถูกพวกนี้เขาถึงไม่มีกลุ่มไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงถามว่าพวกนี้เข้าถึงการตรวจไหมอาจจะเข้าไม่ถึงเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมีอะไรก็แล้วแต่ถึงเขาเข้าถึงหรือเอาคนพวกนี้ไปตรวจเนี่ย 1,000 คนอาจจะเจอแค่คนหรือ2คนก็ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่กลุ่มตัวอย่างจะไปเทียบแบบนี้ไม่ได้นะในส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันไม่มีเหตุผลที่อธิบายเพียงพอว่า 1,000 คนติด12คนและ10ล้านคนจะต้องติด 120,000 คนไม่มีนัยยะใดๆโดยสิ้นเชิงเพราะว่ามันไม่สามารถเอา 1,000 คนเนี้ยเป็นตัวแทนของคนกรุงเทพทั้งหมดได้นะเพราะว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมันมีอีกเยอะสองก็คือการควบคุมให้เราอยู่บ้านให้ทำงานจากบ้านให้อะไรเนี่ยเราทำมากัน 2-3 อาทิตย์แล้วนะมันพ้นระยะในการที่จะไปรับเชื้อโรคอะไรไปพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปแตกตื่นกันนะว่าโอ้จริงๆเราติดกันเป็นแสนนะไม่ได้ติดแค่นี้หรอกตัวเลขรายงานมา 2,000 กว่าคนเลิกคิดมุมนี้ไปได้เลยนะครับอันนี้ในมุมของนักวิจัยจะต้องมองอย่างนี้นะอันนี้เขาเป็นนักวิจัยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกว่าคุณปิยมิตรโอ้โหพวกเป็นเขาเรียนมาแล้วเชื่อผมเรียนมาแบบคุณหมอก็บอกว่าหมอก็เรียนมาเหมือนกันนะแต่ว่าก็จริงผิดไปหน่อยนะไม่ก็จริงคือก็จริงว่ากลุ่มตัวอย่างที่สำรวจเนี่ยค่ะมันเป็นกลุ่มไหนเพราะนั้นกลุ่มที่ไปโรงพยาบาลที่เขาไปตรวจแล้วเจออย่างเงี้ยก็คือเขาเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือว่าเขาใกล้ชิดกับคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะอย่างเราอ่ะอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันไม่เจอใครเลยไม่แล้วไม่มีตอนนี้ไม่มีโอกาสเจอใครเลยจะซื้อพวงมาลัยยังไม่กล้าซื้อเลยนะยังคิดหนักมากว่าเฮ้ยซื้อพวงมาลัยจะแบบจะต้องใกล้กับคนขายจะต้องอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคุณปิมิตรบางทีนะคะตอนนี้ข้อมูลมันเยอะหรือว่าการประเมินการพูดการให้ความเห็นเนี่ยมันเยอะมากคือเรื่องของการให้ความเห็นเยอะมากจริงๆเวลาเราเอาไปใช้งานให้ดูด้วยว่าคนที่เขาแสดงความเห็นเนี่ยคือแอตติจูดเขาทัศนคติเขาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเป็นยังไงเขาเชื่อไม่เชื่อหรือโน้มเอียงไปในทางไหนนะคะแล้วเราเนี่ยเป็นคนใช้ข้อมูลเราก็ไม่ถ้าเราจะไปแพนิคกับทุกความเห็นที่มีเข้ามาเนี่ยเราจะประสาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอามาชั่งดูว่าไอ้คนพูดเนี่ยนะปกติเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาอยู่ฝ่ายไหนเขามีความคิดยังไงไม่ใช่อยู่ฝ่ายไหนคือเขามีความคิดยังไงคือความคิดพื้นฐานเขาหรือว่าความคิดเขาพื้นฐานความคิดเขาหลักคิดเขาเบื้องต้นเป็นยังไงแล้วเราก็ถ้ามันเอามาใช้ประโยชน์ได้เราก็อย่าไปปฏิเสธถูกไหมถ้าใช้ประโยชน์ได้ก็ใช้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันใช้ประโยชน์ไม่ได้เราก็ตัดอันนั้นทิ้งไปแล้วก็เลือกใช้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ชีวิตเราอ่ะที่บอกว่าโหหลังจากโควิด-19 ผ่านไปเนี่ยนะเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดอะไรเยอะแยะเลยอันนี้จริงเอาในจริงเลยนั่นก็ใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยให้มันคุ้มค่าที่สุดจริงๆนะให้มันคุ้มค่าที่สุดให้มันแบบดึงมาแล้วก็อยู่กับตัวเองว่าอันนี้มากระทบเรารู้สึกยังไงอันนี้มากระทบเรารู้สึกยังไงแบบเนี้ยนะคะแล้วเราอย่าไปปล่อยให้เวลานี้มันสูญเปล่าอ่ะให้มันทำให้เราอ่ะ
คิดอะไรได้มากขึ้นแล้วก็เติบโตได้มากขึ้นแบบนี้มีประโยชน์กว่านะอันนี้อัปเดตสถานการณ์โควิด19ต่อเนื่องไปเลยแต่วันนี้มีเรื่องของอีกเรื่องนึงนะที่เดี๋ยวผมจะอธิบายหลังจากที่คุณแก้มรายงานข้อมูลไปแล้วก็คือเรื่องของการลดกำลังการผลิตน้ำมันนะอันนี้ก็สนุกสนานอีกเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มโอเปกเข้าประชุมกันนะแล้วมีรัสเซียเข้าร่วมด้วยนะครับก็มีผลออกมาแล้วนะโอ้ยแต่ราคาน้ำมันดิฉันมันลงไปเยอะเลยนี่ไงคือเหตุผลที่เราต้องมาอธิบายกันว่าทำไมการลดกำลังการผลิตที่ออกมาจากที่ประชุมเนี่ยครั้งนี้เป็นใหญ่ที่สุดในโลกนะคือลดกำลังการผลิตราคามันควรจะเพิ่มขึ้นถูกต้องถูกต้องแต่ว่าอันนี้มันลดไปทั้ง 11% ทำไมราคามันถึงลดลงไปเยอะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะเพราะว่าเอาว่าข้อมูลเบื้องต้นก็คือว่าที่ประชุมสรุปว่าลดกำลังการผลิต10ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับซึ่งเป็นการลดกำลังการผลิตที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยทำมาของโลกนะแต่ราคาน้ำมันกลับลดลงนะกลับลดลงค่อนข้างแรงด้วยเวสต์เท็กซัสนี่ลงไป2เหรียญกว่านะค่ะค่ะเดี๋ยวไปพูดนะหลังจากรายงานราคาน้ำมันแล้วอีกได้ค่ะได้ค่ะระหว่างนี้เราก็จะไปดูข้อมูลกันเลยนะคะแต่ที่ดูข้อมูลกันไปเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะส่งข้อความมาทักทายนี่เดี๋ยวนี้พูดแบบดีเจวิทยุที่จัดขึ้นเพลงอ่ะคุณผู้ฟังสามารถส่งข้อความเข้ามาทักทายกันได้ค่ะทาง LINE @pktalk นะคะว่าฟังอยู่หรืออะไรแบบนี้นะโอ้เราฟังอยู่ประมาณนั้นนะต้องให้มันคึกคักเข้าไว้แล้วก็ฝากคำถามได้ด้วยค่ะเพราะว่าช่วงที่2ของวันนี้นะคะเราจะคุยกันกับคุณวิจิตรอารยพิสิทธิ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองค่ะเพราะฉะนั้นฝากข้อความไว้ได้นะคะส่งคำถามมาได้ที่023116051 023116051นะคะแล้วก็ Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครส่งทาง Facebook ก็มาทาง LINE @ก็แล้วกัน @pktalk เหมือนเดิมนะคะส่งข้อความส่งคำถามเข้ามาฝากไว้ได้เลยค่ะทาง LINE @pktalk ดิฉันเข้าไปดู Facebook Live ที่มิติข่าว 90.5 มีคนดู4คนเพราะส่วนใหญ่ฟังวิทยุกับฟังแอปเมื่อวานก็มีคนมาฟังถามดิฉันบอกโหลดแอปไปเลยแอปของ Smart Bomb Radio อ่ะคือฟังง่ายด้วยนะคะไปตลาดหุ้นต่างประเทศกันค่ะเมื่อคืนนี้ดัชนีสกัมดาวโจนส์ปิดตลาดเพิ่มขึ้นมา285จุดนะคะ 1.22% Nasdaq เพิ่มขึ้น 62.67 จุด 0.77% ค่ะแล้วก็ S&P 500เพิ่มขึ้น 39.84 จุด 1.45% นะคะส่วนยุโรปนะคะลอนดอนฟุตซี่100ค่ะเพิ่มขึ้น 164 จุด 2.90% CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 64 จุดนะคะ 1.44% แล้วก็ DAX Frankfurt เยอรมนีเพิ่มขึ้น231.2.24% มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในเอเชียเช้านี้ค่ะโตเกียวนิเกอิ 19,326 จุดลดลง 18.99 จุดนะคะแล้วก็ที่ฮ่องกงวันนี้ปิดทำการส่วนตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ดัชนีคอมโพสิต 2,815 จุดลดลงไป10จุดค่ะกลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเราบ้างดัชนีราคาหุ้นขยับเพิ่มขึ้นแต่ว่าเล็กน้อยนะคะสูงสุดนี่ 1,219 จุดต่ำสุด 1,206 จุดค่ะล่าสุด 10:18 นดัชนีราคาหุ้น 1,213.06 จุดเพิ่มขึ้น 2.58 จุด 0.21% มูลค่าการซื้อขาย 8,380 ล้านบาทเซ็ต50ค่ะ 817.18 จุดเพิ่มขึ้น 0.71% ขออภัยค่ะ 0.71 จุดนะคะ 0.09% มูลค่าการซื้อขาย 5,630 ล้านบาทหุ้นที่สูงที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1ปตท.เพราะราคาน้ำมันร่วงลงไปเยอะเลยปตท. 35.25 สตางค์ลดลง50สตางค์ค่ะแบม 21.40 เพิ่มขึ้น20สตางค์แอดวานซ์192บาทเพิ่มขึ้น1บาทนะคะปตท.สผ. 79บาทลดลง75สตางค์ CPF 24.70 สตางค์ลดลง80สตางค์ค่ะ Gulf Energy 171.50 เพิ่มขึ้น1.50 สตางค์ True Corporation 3.30 เพิ่มขึ้น8สตางค์PTTGC 34.50 ลดลง25สตางค์นะคะแล้วก็ไทยออย 34.75 ลดลง75สตางค์ AOT ค่ะ 56.75 สตางค์ราคาเท่าเดิมอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท 32.65 สตางค์แล้วก็ราคาทองคำขยับขึ้นค่ะ 1,685 เหรียญต่อออนซ์นี่เพลินๆมันก็จะมา 1,700 นะ
1,685 เหรียญต่อออนซ์นะคะทอนออกมาแล้ว 25,450 25,450แล้วก็ 25,650 ค่ะส่วนราคาน้ำมันของดิฉันเนี่ยมันขึ้นเป็นราคาเมื่อวานนะคุณปิ่นราคาเมื่อวานจริงๆก็ขยับขึ้นนิดนึงใช่ไหมไม่ราคาเมื่อวานลงด้วยเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าดูเวลามันประมาณทุ่มหนึ่งของเมื่อวานนี้อ่ะไม่รู้น่าจะเวลาประเทศไทยราคาล่าสุดแต่ว่ารอบนี้เนี่ยการอัปเดตราคาน้ำมันมาช้ากว่าปกตินะ อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของการประชุมด้วยหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าราคาที่ผมดูเนี่ยปกติจะดีเลย์ไปสัก10กว่านาทีแค่นั้นเอง15นาทีแต่ว่าตอนนี้ดีเลย์ไปประมาณ3ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงนะก็เอาราคานี้ละกันราคาเวสเท็กซัสเนี่ยตอนนี้ 22.76 เหรียญต่อบาร์เรลนี่คือลงจากเมื่อวานมันลงไป 11% นะนี่ลงต่อนะถ้าอย่างนั้นลงต่ออีกนะก็ลงต่ออีก 9% นะครับ2เหรียญกว่านะแล้วก็เบรนท์เนี่ย 31.48 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอันนี้ลง 4% ลงไป 4% ก็น่าจะเป็นราคานี้แหละนะแต่ว่ารอบนี้เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องของที่ผลพวงมาจากการประชุมเนี่ยนะแล้วก็อาจจะผันผวนอยู่นะราคาก็เลยจะอัปเดตช้านิดนึงทำไมถึงผันผวนนะต่อเนื่องไปเลยนะดูไบไหมดูไบเพราะดูไบมันราคามันดีเลยประมาณวันนึงอยู่แล้วนะใช่ๆดูไบเนี่ยประมาณ32เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับอ้าวผลของการประชุมประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันแล้วก็พลัสด้วยรัสเซียนะครับก็ให้ลดกำลังการผลิตลงไป10ล้านบาร์เรลต่อวันนะในที่ประชุมเนี่ยถกกันแบบโหค่อนข้างจะความเห็นหลากหลายดุเดือดมากนะครับมีเสนอให้ลด15ล้านบาร์เรลต่อวันก็มี20ล้านบาร์เรลต่อวันก็มีแล้วก็มีข้อเสนอหนึ่งที่มีผู้สนับสนุนเยอะเหมือนกันคือให้ลดกำลังการผลิตไม่ต้องไปบอกว่ากี่ล้านบาร์เรลแต่เอาตัวเปอร์เซ็นต์เป็นตัวตั้งนะครับก็มีการเสนอว่าให้ลดไปเลย 23% ของกำลังการผลิตปัจจุบันของแต่ละประเทศเลยนะแล้วเดี๋ยวกี่บาร์เรลก็ค่อยว่ากันไป 23% ตอนนี้กำลังการผลิตน้ำมันของทั้งโลกนะประมาณ83ล้านบาร์เรลต่อวันถ้า 23% ก็จะตกประมาณ19ล้านบาร์เรลต่อวันนะมันก็จะตกอยู่ประมาณเนี้ย19ล้านบาร์เรล20ล้านบาร์เรลหรือ15ล้านบาร์เรลซึ่งอันเนี้ยก็มีผู้สนับสนุนเยอะเหมือนกันแต่ที่ไปจบที่10ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยให้ลดตรงนี้ไปก่อนในช่วงเดือนพฤษภาคมกับมิถุนายน2เดือนนะคือถ้าลดแค่นี้ยังไม่พอเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับคือตอนนี้พฤษภามิถุนาสรุปกันที่10ล้านบาร์เรลต่อวันแต่ทำไมพอสรุปที่10ล้านบาร์เรลต่อวันปุ๊บราคาน้ำมันดิ่งเลยเพราะว่าตัวเลขที่ประเมินกันแล้วจากที่ประชุมพบว่าดีมานด์หรือว่าความต้องการใช้น้ำมันตอนนี้หายไปเกือบ30ล้านบาร์เรลต่อวันนะดีมานด์เนี่ยที่มันหายไปเนี่ย30ล้านบาร์เรลต่อวันเกือบๆนะแต่ลดแค่10มันไม่พอนะมันยังไงมันก็ไม่พออยู่แล้วเพราะว่ามันลดน้อยกว่าความต้องการที่มันจะหายไปก็ยังเยอะแต่ทีนี้ไอ้30ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยในที่ประชุมก็มองกันว่ามันไม่ใช่ระยะยาวนะมันเป็นเพราะช่วงนี้แต่ละประเทศห้ามเดินทางกันหมดไม่ว่าจะเป็นเดินทางข้ามประเทศหรือเดินทางในประเทศมันหยุดหมดนะเพราะฉะนั้นมันแน่นอนว่าดีมานด์มันช็อกอยู่แล้วมันไม่เกิดความต้องการใช้น้ำมันอยู่แล้วในช่วงนี้แต่ถ้าคุณเอาตัวเลข30ล้านบาร์เรลต่อวันไปใช้ในการปรับลดกำลังการผลิตเนี่ยมันจะไม่แมทช์กันเพราะฉะนั้นเอา2เดือนนี้ลดไป10ล้านบาร์เรลต่อวันก่อนนะส่วนเดี๋ยวดีมานด์มันจะเพิ่มขึ้นในอนาคตหรือไม่ความต้องการใช้หรือว่าอุปสงค์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันอีกทีอันนี้ก็เลยตกลงกันด้วยเหตุนี้ว่าเป็นเหตุเป็นผลนะแล้วก็ราคาน้ำมันมันก็ลดมาก็เป็นเหตุเป็นผลเพราะว่ามันดีมานด์มันหายไปเยอะไงนะความต้องการใช้มันหายไปเยอะนะอันนี้คือที่มาที่ไปของเรื่องราวของตลาดน้ำมันของโลกในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะว่าบางทีเฮ้ยมันลดกำลังการผลิตลงราคามันต้องปรับเพิ่มขึ้นแต่นี้ราคายังปรับลดลงเพราะว่าความต้องการใช้เนี่ยมันน้อยกว่านี้ใช่ไหมมันไม่แมทกันมันยังไม่แมทกันมันก็สะท้อนผ่านราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง
ะคะของเราเนี่ยราคาขายปลีกในบ้านเราเช้านี้ปรับตัวลดลงไปแล้วนะแต่ราคาอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเขาต้องคำนวณอีกดูอีกกี่วันหรือเปล่าเพราะมันเพิ่งจะลงไงก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้เร็วเดี๋ยวนี้เร็วนะประมาณวัน2วันเดี๋ยวก็มาถึงเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็มีโอกาสที่จะปรับลดลงอีกสำหรับราคาน้ำมันขายปลีกนะคะใช่อ่ะตอนนี้จบเรื่องน้ำมันอธิบายได้ชัดเจนแล้วในบ้านเราในบ้านเราจริงๆเมื่อวานที่ภาครัฐกับสื่อให้ความสนใจก็เป็นเรื่องมาตรการต่างๆนะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูเรื่องความเชื่อมั่นนิดนึงก่อนละกันที่เมื่อวานผมบอกว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคมันลดลงไปเยอะนะบอกว่าต่ำสุดรอบ21ปีเลยใช่ไหมตัวเลขของหอการค้าออกมาแล้วนะครับคนแถลงก็เจ้าเก่าดั้งเดิมนะอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตัวเลขของความเชื่อมั่นนะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมีนาคม2563ก็อันนี้ใช้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสำรวจจากประชาชน 2,250 คนทั่วประเทศเนี่ยนะเวลาเขาสำรวจก็ต้องบอกตัวกลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่นะอันนี้เขาก็ต้องกระจายไปทั่วประเทศเพราะถ้าเอาไปสำรวจเฉพาะคนในกรุงเทพมันก็จะได้อีกอย่างนึงนะเฉพาะคนในต่างจังหวัดมันก็จะได้อีกอย่างนึงนะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณดูงานวิจัยอย่าไปตื่นเต้นอะไรกับมันมากนะให้รู้ว่าเขาสำรวจจากกลุ่มไหนเป็นกลุ่มตัวอย่างอะไรกระจายได้ทั่วถึงหรือไม่นะครับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยลดลงทุกรายการนะต่อเนื่องเป็นเดือนที่13คือลดลงมาปีนึงแล้วนะอันนี้ก็ต่อเนื่องมาอีก1เดือนนะก็เป็นเดือนที่13แล้วนะครับจากเดือนกุมภา 64.8 ตอนนี้มาอยู่มีนาเนี่ย 50.3 แล้วนะ50.3 แล้วนะก็เป็นการลดลงที่เรียกว่าต่ำสุดในรอบ21ปี6เดือนนี่แหละนะครับโดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยลดจาก 42.7 มาอยู่ที่ 33.6 ส่วนอนาคตลดจาก 74.3 ลงมาอยู่ที่ 58.2 นะไอ้ค่า 50.3 เนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยทั้งปัจจุบันและอนาคตนะครับส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะลดจาก 52.5 มาอยู่ที่ 41.6นี่หลุดเส้น50ลงมานะคืออันนี้เป็นประวัติการนับตั้งแต่ทำการสำรวจมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2542อ๋อตัวนี้แหละที่ต่ำสุดในรอบ21ปี6เดือนนะครับก็คือดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมนะส่วนโอกาสการหางานทำก็ต่ำเส้น50เหมือนกันนะครับจาก 61.4 ลงมาอยู่ที่ 49.3 นะคนก็มีปัญหาเรื่องของการหางานทำกันเยอะนะนี่คือโจทย์ใหญ่ของภาครัฐนะครับที่จะต้องเข้าไปดูแลดัชนีเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในการหารายได้ในอนาคตเนี่ยลดจาก 80.4 ลงมาเหลือแค่ 59.9 เท่านั้นเองนะครับนะก็เหนื่อยกันไปเมื่อเห็นตัวเลขแล้วนะครับแต่ว่าอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าดัชนีเนี่ย อยู่ในระดับต่ำกว่าปกติแสดงว่าผู้บริโภคขาดความมั่นใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจโอกาสการหางานทำและรายได้ในอนาคตนะครับซึ่งแต่ละรายการลดลงมากกว่า10จุดภายในเดือนเดียวนะจากความกังวลของโควิด-19 ซึ่งการลดลงในรูปแบบนี้เนี่ย10จุดภายในเดือนเดียวในทุกรายการเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยตั้งแต่ที่มีการทำการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมานะครับตลอด21ปี6เดือนครั้งนี้เพิ่งเคยเจอก็เหมือนเมื่อวานที่มีคนถามว่าอันนี้มันรุนแรงที่สุดในรอบกี่ปีบอกมันบอกไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้หรอกว่ามันกี่ปีมันก็ตั้งแต่เราเกิดมาคุณปิยมิตรมันตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่เคยเจอแบบนี้คือเราเอาบทเรียนวิกฤตปี40มาใช้ไม่ได้เลยบทเรียนวิกฤตปี40ที่ใช้ได้อย่างเดียวเลยนะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคือเราพอเพียงมาไงเราออมมาเรารู้จักเก็บมามันก็พอที่ทำให้เราพออยู่ได้อันนั้นเป็นบทเรียนเดียวเลยนะแต่อย่างอื่นดิฉันไม่เห็นเลยนะว่าเราเอาอะไรมาใช้ได้เพราะว่าตอนโลกหาเราเกิดไม่ทันเราก็ไม่รู้ไงหรือว่าถึงแม้เราสมมตินะว่ามันเคยเกิดโลกหาขึ้นแบบในชีวิตเราครั้งนึงแล้วมันก็รับมือกันคนละแบบอีกอะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะเพราะนั้นมันคือมันเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้จริงๆทีนี้ความเสียหายที่เป็นตัวเลขนะจากวิกฤตครั้งนี้เนี่ยที่เราคุยกันไปเมื่อวานธนวัฒน์ตีมาเป็นตัวเลขให้แล้วนะเขาตีเก่งตีเลขเก่งสมแล้วที่อยู่สำนักงานสลากกินแบ่ง ช
ช่วงครึ่งแรกของปี2563เนี่ยเงินเม็ดเงินที่จะหายไปจากระบบเนี่ยอย่างน้อยนะ1ล้านถึง1ล้าน5แสนล้านล้านบาทนะครับล้านล้านบาทนะประมาณ1ล้าน1ล้านล้านถึง 1.5 ล้านล้านนะหายไปจากภาคการท่องเที่ยวเนี่ย7แสนล้านภาคการบริโภค3แสนล้านเมื่อวานที่เราคุยเห็นไหมใช่ไหมนะครับนะคือจริงๆภายในประเทศอะไรเนี่ยที่มันตีออกมาแล้วนะมันก็เป็นหลายแสนล้านอย่างที่บอกเนี่ยแค่2ส่วนเนี้ยก็ล้านนึงละล้านล้านละก็ล้านล้านละก็จะเห็นว่ามันก็จะหายไปประมาณนี้แหละส่งออกอีกนะส่งออกอีกส่งออกก็หลักหมื่นล้านนะมั้งใช่นะมันก็จะไปสู่สูตรของการประเมิน GDP ค่ะอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้ก็เบื้องต้นน่าจะติดลบ 4-6% เอาเป็นตัวเลขกว้างๆไปก่อนนะเพราะว่าตัวเลขของแบงก์ชาติก็ออกมาอยู่แล้วว่า 5% กว่า 5.3% ของพัทระน่าจะเป็น 6% กว่าๆติดลบ 6% แล้วก็ของทิสโก้ก็ประมาณสัก6หรือ7เนี่ยแหละจำตัวเลขไม่ได้แล้วแต่ก็ติดลบประมาณเนี้ยค่ะ 5-6-7 นะนี่ก็เป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ประเมินออกมานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในสำนักประเมินต่างๆสำนักวิเคราะห์วิจัยต่างๆก็ยังรอดูผลของมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐอยู่นะว่ามันจะออกผลได้ดีแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาปรับกันอีกทีของ World Bank ของ World Bank ก็มีนะมีตัวเลข World Bank ที่ประกาศเมื่อวันพุธที่8เมษายนแต่ว่าดูเพราะว่า World Bank ไม่ได้เจาะแบบแต่ละประเทศตอนนี้เป็นดูภาพรวมว่าGDP ของประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ประเทศเกิดใหม่ในยุโรปแล้วก็เอเชียกลางเขาเน้นไปที่ยุโรปแล้วก็เอเชียกลางนะคะจะหดตัวประมาณ 2.8% ในปีนี้นะคะแล้วก็บอกว่าถ้าหดตัวรุนแรงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 4.4% อันนี้เป็นรายงานของทาง World Bank แต่ว่าอันเนี้ยบอกว่ามันเป็นวงกว้างคือตัวเลขมันออกมากว้างเพราะว่าเขารวมแบบบัลแกเรียฮังการีลิทัวเนียโปแลนด์เซอร์เบียอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ว่าองค์การการค้าโลก WTO ก็คาดว่าปริมาณการค้าโลกก็จะหดตัว 13-32% ในปีนี้ค่ะครับนะก็มันก็มีข้อมูลจากสำนักวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรนะค่ะ K Security เนี่ยก็เทียบการใช้วงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของทั่วโลกค่ะนะครับของบ้านเราที่ออกมาล่าสุดก็ 1.9 ล้านล้านถูกไหมนะล้านล้านบาทนะครับตอนนี้ถ้าเป็นตัวเลขปัจจุบันคือสหรัฐเนี่ยจริงๆเขาอัดฉีดเพิ่มขึ้นมาอีกละลอกหนึ่งนะ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะก็สหรัฐเนี่ยจะอัดฉีดตลอดเพราะว่ายิ่งใกล้การเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยนะเพราะฉะนั้นทำอัดฉีดแหละนะครับเขายังอัดฉีดได้อยู่เพราะว่าเมื่อดูตัวเลขการอัดฉีดเทียบกับ GDP ของทั้งโลกแล้วเนี่ยตอนนี้ที่นำโด่งเลยก็คือเยอรมันนะเยอรมันเนี่ยอัดฉีดแหลกล้าน 21.8% ของ GDP นะครับมาเลเซีย 16.5% ของ GDP สเปน 16.1% อังกฤษ 15.8% ฝรั่งเศส 14.3% จะเห็นได้ว่าพวกนี้เนี่ยสเปนอังกฤษฝรั่งเศสนี่ได้รับผลกระทบเยอรมันด้วยนะได้รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างเยอะนะครับไทยเราเนี่ยตีเทียบกับ GDP นะก็ประมาณ 12% ของ GDP นะครับญี่ปุ่นประมาณ 10.8 สิงคโปร์ 10.8 ออสเตรเลีย 10.7 สหรัฐเนี่ยประมาณ 10.7% ของ GDP นะอันนี้ถึงเห็นได้ว่าถ้าสหรัฐเข้าไปดูประเทศอื่นที่อัดฉีดกันเกิน 15% เนี่ยเขาก็ยังมองว่าเขาก็ยังอัดเข้ามาได้อีกเยอะนะครับที่จะฉีดเงินเข้ามาสู่ระบบแต่พวกไต้หวันเกาหลีฮ่องกงนี่ยังอัดฉีดไม่เยอะนะ 5% กว่า 4% กว่าบ้างนะครับอันนี้ก็ได้ให้เห็นว่าทุกประเทศใช้วิธีอัดเงินหมดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานว่าทั้งแบบทางตรงนะส่งใส่เงินถึงมือประชาชนเลยนะแล้วก็ถึงมือภาคธุรกิจเลยโดยตรงนั้นก็เยอะนะครับดังนั้นสิ่งที่คือภาครัฐเขาก็พยายามทำทุกประเทศทั่วโลกพยายามทำธนาคารกลางก็พยายามทำทุกอย่างเลยเราก็ต้องพยายามทำยังต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่ยังต้อง
อย่าไปรวมตัวกันอย่าไปอะไรกันยังอยู่แบบนี้กันไปอดทนอีกนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเนาะแล้วคุณฟิวมิทเนาะให้มาตรการเหล่านี้มันเห็นผลเพราะว่าถ้าเกิดว่าถึงจะอัดอะไรเข้าไปเท่าไหร่แต่ว่าประชาชนใช้ชีวิตแบบอ๋อเดี๋ยวกลับไปเหมือนเดิมรีบร้อนแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยทนไม่ไหวประมาณนี้มันไม่ได้ผลแล้วมันจะเสียเงินเปล่านะให้การที่ทุกประเทศหรือว่ามาตรการของรัฐเนี่ยมันทำงานโดยที่เราเนี่ยไม่เป็นภาระอันนี้จะดีที่สุดแล้วเราก็ปลอดภัยด้วยตัวเองก็ปลอดภัยด้วยดิฉันก็โมโหเวลาที่เขาไปจับยังมีจับอยู่เลยนะที่ปาร์ตี้จัดงานปาร์ตี้ตั้งวงกินเหล้านี่เขาห้ามเลิกขายเขาห้ามขายเหล้าเลยใช่ไหมวันนี้10เมษายนเนี่ยห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าก่อนที่จะ เริ่มมาตรการเป็นไงโอ้โหเชฟหรือว่าชั้นวางของที่เป็นแอลกอฮอล์นี่ถูกกวาดเรียบเลยนะใช่มันขาดกันไม่ได้ขนาดนี้เขากวาดไปทำไมไปตุนกินเองหรือว่าเอาไปไว้แจกจ่ายเพื่อนฝูงหรืออะไรไม่รู้เพราะว่ามันขายไม่ได้ถูกไหมถ้าเกิดว่าจะซื้อไปตอนนี้แล้วบอกเอาไปตุนแล้วเดี๋ยวเอาไว้ขายมันก็ขายไม่ได้ไงก็แสดงว่าเอาไปกินเองเหรอคะเอาไปดื่มเองเหรอหรือว่ายังไงไม่รู้นี่มี2อย่างนะที่อะไรก็ห้ามไม่อยู่จริงๆเคอร์ฟิวก็ห้ามไม่อยู่อะไรก็รั้งไม่ได้คือ1ขี้เมาเนี่ยนะห้ามไม่ได้จริงๆคือโอ้โหยังไงแบบว่าพอบอกห้ามขายไปตุนกันก่อนเลยแล้วก็ตั้งวงตลอดเคอร์ฟิวก็เอาไม่อยู่นะพวกขี้เมาเนี่ยจับเป็นจับ2คือผีพนันไปทลายบ่อนในกี่บ่อนแล้วในตำรวจเขาไปเนี่ยแล้วก็สงสารตำรวจเพราะว่าตำรวจไปเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงถูกไหมที่จะเข้าไปอยู่ในคนกลุ่มเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวตำรวจก็ติดกลับมาอีกแบบนี้มันไม่รู้จะพูดยังไงอ้าวแบงค์ลดดอกเบี้ยเมื่อวานเราบอกไป3แบงค์ถูกไหมฮะตอนนี้มากันเพิ่มพับเลยมาหมดเลยมาหมดน่าจะมาครบทุกแบงค์นะกสิกรไทยพาณิชย์กรุงเทพกรุงศรีธนาคารทหารไทยกรุงไทย CIMB ไทยนะมากันหมดแล้วก็ลดไปเนี่ย 0.40% ทุกประเภทนะคะอันนี้ก็เป็นอานิสงส์จากก่อนหน้านี้จำได้มั้ยที่แบงค์ชาติเขาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนฟื้นฟูอ่ะจากปกติเนี่ย 0.46% เหลือ 0.23% นั้นแบงค์ก็จะมีส่วนต่าง 0.23% ตรงเนี้ยแบงค์ชาติก็บอกแล้วว่าให้เอาไปลดดอกเบี้ยนะคะแบงค์ก็เติมไปอีก 0.71% นั่นแหละก็เลยกลายเป็นลดดอกเบี้ย 0.4% แต่ที่คุณปิ่มมิตรพูดกับดิฉันเมื่อวานดิฉันก็กลับไปนั่งคิดที่เราคุยกันเรื่องว่ามาตรการพักต้นพักดอกบางที่พักต้นถูกไหมฮะบางที่พักทั้งต้นทั้งดอกแบบนี้แต่ว่าระหว่างที่พักดอกเบี้ยเดินดอกเบี้ยเดินนะคะดอกเบี้ยที่พักไปเนี่ยก็ยังเดินอยู่เดินอยู่เดินอยู่เขาถึงบอกว่าคนที่มีกำลังที่จะผ่อนชำระได้ก็ให้ผ่อนชำระตามปกติเพราะว่ามันจะได้ไม่มีภาระดอกเบี้ยตรงนี้ยกเว้นคนที่เขาไม่ไหวจริงๆก็พักไปแต่ดอกเบี้ยมันต้องเดินเพราะว่าอันนี้แบงค์ไม่ได้บอกนะไปคิดออกเองว่าทำไมดอกเบี้ยมันถึงเดินเพราะถ้าดอกเบี้ยมันหยุดนะคุณผู้ฟังลูกหนี้ดีจะเป็นมอรัลฮัสซาร์ดหมดเลยคือทุกคนจะใช้วิธีหยุดหมดเพราะว่าอ้าวทำไมอ่ะก็คนอื่นได้ฉันก็ได้ด้วยฉันจะไปจ่ายทำไมถูกใช่ไหมฮะถูกแล้วคราวนี้ผ่อน 0% อ่ะคือไม่มีดอกเบี้ยกับจ่ายเต็มก็จ่ายเท่านี้กับผ่อนก็จ่ายเท่านี้อันนั้นมันถึงเป็นกลไกในการจูงใจให้คนซื้อสินค้าโดยผ่อนชำระ 0% ไงเหมือนกันถ้าคุณไปยกเว้นให้กับบางกลุ่มคนที่เขามีกำลังจ่ายได้ก็จริงแต่เขาก็บอกว่าอ้าวแต่ทำไมจะต้องจ่ายล่ะ มันก็กลายแบบเป็นความคนที่มีความสามารถก็ตั้งใจที่จะหยุดพักชำระหนี้โดยแบบว่าเป็นความตั้งใจอ่ะคือแบบตั้งใจเทคนิคเขาเรียกว่ามอรัลฮัสซาร์ดนะเพราะนั้นเขาก็ไม่ต้องการให้เกิดตรงนี้ขึ้นก็ต้องรับกันไปแบบนั้นจะบอกว่าคือที่ฉันก็อ่านเยอะงานแบบแบงค์มีจริงใจถ้าจริงใจคือถ้าจริงใจแล้วทำแบบถ้าแบงค์ทำแบบนี้นะมันจะชะงักไปหมดเลยแล้วผลเสียมันจะเกิดมากกว่าแล้วสุดท้ายอ่ะ NPL มันจะคุมไม่ได้ค่ะมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาถึงรณรงค์ว่าคนที่ยังสามารถที่จะผ่อนชำระได้คุณก็ไม่มีปัญหาเรื่องว่าดอกเบี้ยมันค้างดอกเบี้ยค้างชำระหรือต้องมาทบอะไรกันใหม่อะไรเงี้ยนะให้คนที่เขาเนี่ยเดือดร้อนจริงๆเขาก็เดี๋ยวเขาค่อยไปแก้ปัญหาทีหลังไงพอถึงเวลาพอสถานการณ์มันดีขึ้นมันกลับมารายได้มันกลับมาก็ค่อยว่ากันไปนะแต่ว่าหยุดตรงนี้ไม่ได้จริงตอนนี้เขาก็พยายามจะช่วยทุกกลุ่มนะไม่ใช่ลูกหนี้แบงก์อย่างเดียวนะที่เป็นนอนแบงก์ด้วยทางคลังเขาก็ไปคุยกับผู้ประกอบการสถาบันการเงินที่ไม่ใช่แบงก์แล้วนะครับก็สมาคมลิสติ้งไทย33บริษัท
มาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยชมรมบัตรเครดิตชมรมสินเชื่อส่วนบุคคลพวกนี้คุยกันแล้วนะให้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนในลักษณะเดียวกันกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและก็ธนาคารพาณิชย์นะครับอันนี้รวมถึงบัตรกดเงินสดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ให้ยึดตามนี้โดยไม่มีการยึดรถนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็หากจะต้องการให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนซอฟท์โลนหรือว่าสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้คือไม่อยากให้มันเกิดการกระเพื่อมในกลุ่มนั้นนะเพราะว่าถ้าไม่ใช้นโยบายเรื่องพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะเกิดการยึดรถยึดอะไรกันวุ่นวายอีกนะนะคะ 10:40 นาทีหมดแล้วแต่เราย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าช่วงที่2เราจะกลับมาคุยกันกับคุณวิจิตอารยพิสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เมแบงก์กิมเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่จะฝากคำถามถึงคุณวิจิตนะคะยังฝากเพิ่มเติมได้อยู่ค่ะหมายเลขโทรศัพท์023116051นะคะ023116051 Facebook ขวัญชนกุลที่คุณแฟนเพจแล้วก็ LINE @pktalk ดิฉันขออย่างเดียวคือมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมานะคะดิฉันขออย่างเดียวถ้าฟังรายการคุณอย่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสไตล์ว่าอย่าพูดเสียงอย่างนั้นอย่าทำเสียงอย่างนี้อย่าอะไรถ้าคุณไม่สะดวกฟังคุณไม่สบายใจคุณปิดไปเลยไม่ต้องฟังเพราะว่าเรื่องสไตล์การจัดรายการเรื่องการใช้เสียงเรื่องอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องของผู้ดำเนินรายการถ้าเราพูดข้อมูลผิดถ้าเราพูดข้อมูลแล้วไม่ถูกต้องแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ถูกหรือแสดงความเห็นอย่างนี้ไม่ใช่คุณส่งมาเรายินดีรับฟังแต่ถ้าคุณพูดเรื่องสไตล์คุณไม่ต้องฟังอันนี้ไม่ได้โกรธนะอันนี้พูดกันแบบจริงๆจังๆนะเราพูดกันแบบผู้ใหญ่คุยกันนะคะอย่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ไม่ดีไม่มีผู้จัดรายการคนไหนที่เขาต้องไปลอกสไตล์ของกันและกันหรอกอย่าใช้เสียงอย่างนั้นอย่าพูดไม่เอาค่ะไม่เอานะถ้าสะดวกฟังใครแบบไหนคุณฟังแบบนั้นคุณฟังเราคุณได้ความรู้คุณไม่ได้มาฟังเพราะว่าโอ้โหฟังแล้วแบบว่าอะไรอย่างนี้ไม่ถ้าคุณไม่สะดวกไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่ได้โกรธกันนะพูดกันแบบผู้ใหญ่ใช้เหตุผลมาคุยกันอย่าวิจารณ์เรื่องนี้ช่วงหน้าคุยกันนักวิเคราะห์คุณปิ่มมิตรเรากลับมาเจอกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะพักกันครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาคุยกันกับคุณวิจิตค่ะทุกวิกฤตย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงให้การเปลี่ยนแปลงนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นสร้างระยะห่างในวันนี้เพื่อให้เราได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งเราทุกคนจะร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันปตท.ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนพร้อมอยู่เคียงข้างคุณสานพลังใจ We Fight Together 1กิโลเมตร100กิโลเมตรหรือ10,000กิโลเมตรเครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเวนลอยลูบริแคนต์ระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายลับคมธุรกิจชวนคุยข่าวเศรษฐกิจธุรกิจใกล้ตัวน่าเชื่อถือลับคมคิดปิดจุดอ่อนให้ธุรกิจกับ CEO นักกลยุทธ์นักการตลาดและเป็นโค้ชให้กับ SME พร้อมอัปเดตเรื่องดิจิตอลให้ธุรกิจอยู่รอดในยุค Disruption โจทย์ใหญ่ท้าทายทุกธุรกิจดำเนินรายการโดยดร.หนงนาถทานวิไลพบกันทุกวันพุธถึงศุกร์เวลาบ่าย2ถึงบ่าย3ทางมิติข่าว 90.5 Facebook Live มิติข่าว 90.5 เพจลับคมธุรกิจแอปพลิเคชัน Smart Bomb Radio ฟังรายการย้อนหลังที่ www.smartbomb.co.th และติดตามอ่านบทสัมภาษณ์หลังรายการจบที่เว็บไซต์ smebusiness.comมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุลวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองThank you.
งที่2ของเงินทองต้องรู้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกค่ะเดี๋ยวช่วงที่2เราจะคุยกันกับคุณวิจิตรอารยพิสิทธิ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองค่ะคุณผู้ฟังที่จะเพิ่มเติมคำถามโทรศัพท์023116051นะคะแล้วก็ Facebook ไปที่ขวัญชนกวิทยกุลแฟนเพจส่วน LINE @ก็มาเหมือนเดิม LINE @tktalk ดูภาพรวมการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยล่าสุดค่ะดัชนีราคาหุ้นอยู่ที่ 1,215.58 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 5.10.0.42% มูลค่าการซื้อขาย 14,420 ล้านบาทและเซ็ตซิตี้ค่ะ 819.28 จุดเพิ่มขึ้น 2.81 จุด 0.34% มูลค่าการซื้อขาย 9,790 ล้านบาทนะคะคุณวิจิตรอสายแล้วนะคุณวิจิตรคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับดูภาพรวมกันก่อนเลยตลาดหุ้นไต่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เหนือดูเหมือนกับว่าจะเหนือ1,200ได้แบบแน่นๆหรือเปล่าหรือยังแบบนี้ดีกว่าผมว่าเหมือนเดิมนะคือมุมมองผมเหมือนเดิมในโซนสักประมาณ1,200ถึง1,200กลางๆอ่ะเต็มที่คือไม่เกิน1,250นะครับต้านแรกผม1,220ก่อนแล้วก็ปิดแกปปิดไปแล้วเมื่อวันก่อน1,238นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเออเลอร์ขึ้นไปมากๆเนี่ย1,250แค่นั้นพอนะครับขาในโซน1,200นิดๆถึงกลางๆเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสในการค่อยๆลดน้ำหนักก่อนนะครับอย่างที่ไล่เรียงกันในรายการช่วงก่อนนั้นเนี่ยโซนประมาณสัก1,100เนี่ยผมกลับมาเป็นขาซื้อแล้วหลังจากที่ขายตลอดนะครับกลับมาเป็นขาซื้อพอ1,100ซื้อเนี่ยมาโซน1,200ผมว่าตอนนี้ตลาดคนอยากเหมือนนักลงทุนที่ตกรถอะอยากที่จะซื้อมากขึ้นตรงแบบเนี้ยตลาดมันจะหยุดเสมอนะครับแล้วก็มีปัจจัยที่ลบรออยู่คืออะไรคือในเรื่องของตัวผลประกอบการในช่วงของไตรมาส1เนี่ยที่จะไล่เรียงออกในช่วงประมาณกลางสัปดาห์หน้าตั้งแต่สงกรานต์เป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวกลุ่มแบงค์จะค่อยๆรีพอร์ตตัวผลประกอบการออกมาอย่างที่เรารู้กันดีว่าช่วงไตรมาส1ตลาดหุ้นเจ็บหนักพอสมควรแล้วก็บริษัทจดทะเบียนเนี่ยเจ็บหนักพอสมควรนั้นเนี่ยกำไรคงจะไม่ได้สดใสนะจุดนี้เป็นจุดนึงที่ปรับฐานเช็ครอบนึงให้คนที่ตกรถจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะได้กลับมาสะสมรอบจะได้ตอบโจทย์ก็คือ1,200นิดๆเนี่ยผมว่าตัวนี้ระมัดระวังการลงทุนหน่อยลดน้ำหนักลงบ้างนะครับเดี๋ยวกระแทกลงไปในภาพรวมในช่วงถัดไปเนี่ยเดี๋ยวตรงนั้นค่อยกลับมาซื้ออาจจะเป็นสักประมาณ1,100กลางๆคือถึงปลายๆเนี่ยผมว่าตรงโซน1,150 1,180อะไรแบบเนี้ยที่เกิดกระแทกไปค่อยโอเคขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะรอซื้อก็คือต้องรอให้ย่อลงไปส่วนจังหวะนี้หรือว่าอีกนิดนึง1,200กลางๆก็หาจังหวะขายออกไปบ้างแบบนั้นใช่ถูกต้องนะคะปัจจัยสำคัญตอนนี้คือเรื่องผลประกอบการอย่างเดียวนะยังไม่มีนอกจากโควิด -19 ซึ่งก็ตามกันอยู่แล้วอ่ะคือมีเรื่องต้องบอกก่อนว่าในเชิงของตัวโควิด -19 อ่ะคือภาพรวมเนี่ยตอนนี้ตัวอเมริกาก็ยังมีสัญญาณที่ดูน่ากลัวอยู่นะครับตัวยุโรปเนี่ยบางประเทศอาจจะมีจังหวะในการแผ่วๆลงมาบ้างบางประเทศก็ยังเร่งตัวนะครับยังไม่สุดบ้านเราเนี่ยสัญญาณตัวเลขก็จริงๆดูดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมว่าโควิดอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่รอ turning point คือหาจุดที่แบบสูงสุดแล้วก็ค่อยๆปรับตัวลดลงตรงนั้นตลาดจะเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับถึงว่าตอนนี้ตลาดเริ่มผมว่าเดี๋ยวจะให้น้ำหนักในเรื่องของจริงมากกว่าคือในเรื่องงบเพราะก่อนนั้นเนี่ยจังหวะการแรลลี่ขึ้นมาเนี่ย1,100มาจนถึง1,200เนี่ยมันมาจากความที่เรียกว่าคาดหวังในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆทั่วโลกเลยพยายามบูสต์เศรษฐกิจขึ้นมาโอเคตลาดมันก็จะลงไปเยอะดึงกลับขึ้นมาได้บ้างหรือว่าเดี๋ยวต้องมารอความจริงในเรื่องของตัวเลขแบบว่าท้ายสุดเนี่ยมันจะย่ำแย่อย่างที่นักวิเคราะห์คาดไหมหรือถ้าออกมาแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดเนี่ยซึ่งผมว่าไอ้แย่กว่าเนี่ยเป็นไปได้นะซึ่งจะทำให้ตลาดเนี่ยมีโอกาสในการปรับตัวลงเช็คลงไปอีกรอบนึงนะครับถือว่าคงจะไม่ได้เละเทะเหมือนตอนช่วงประมาณ 1,500-1,600 ลงมา 1,100-1,200 1,100 หรือว่า 1,100 จุดลงไปนะครับผมไม่ได้เลทเทสแบบนั้นขาปรับตรงนี้เป็นปรับเพื่อรอซื้อสะสมอีกรอบหนึ่งรอบใหม่นะครับประมาณนี้ครับไปที่คำถามคุณผู้ฟังค่ะ IRPC ต้นทุน 5.85 สตางค์ขายทิ้งไปเลยดีไหมคะอย่างที่ผมบอกขาเนี่ยคือโมเมนตัมเนี่ยมันเริ่มจะผ่านจุดแย่ๆไปเยอะแล้วถือว่าปัจจัยรออยู่แค่งบนะครับที่ต้องบอกว่างบไตรมาส1ของ IRPC คงไม่สวยนักคล้ายๆกลุ่มโรงกลั่นอื่นมีการบันทึกสต็อกลอสเยอะมากนะครับแล้วก็โอเปอเรชั่นในเรื่องของค่าการกลั่นก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยยังบวกลบ0เหรียญอยู่ตรงนี้เนี่ยกำไรต้องบอกว่าแย่
แต่จะขายทิ้งในโซนนี้ผมว่ารอนิดนึงก่อนละกันถ้าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้แย่เกินไปนะคือไม่ได้เลยเกินเลยไปถึงไตรมาส3มากมายผมว่าหลังงบออกสัญญามันอาจจะค่อยๆดึงกลับขึ้นมาได้ตอนนี้ต้องถือรอในเรื่องของข่าวร้ายๆออกมาให้สุดก่อนนะครับก็รองบแย่พอต้นหนึ่งออกมาก่อนนิดนึงนะครับแล้วผมว่าโมเมนตัมมันจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นดังนั้นเนี่ยถือรอก่อนก็ได้ครับพี่แต่ว่ายังไม่เพิ่มนะครับยังไม่เพิ่มอีกตัวหนึ่งคือยูนิคยูนิคบอกว่ามี14.59 บาทถามเหมือนกันเลยว่าจะขายทิ้งไปเลยดีไหมยูนิคเนี่ยผลประกอบการผมว่ายังกลางๆมากเลยยังไม่ได้เด่นมากนะครับขาตรงนี้อาจจะเป็นคล้ายๆตลาดหุ้นค่อยๆรีบาวขึ้นมากรอบที่การรีบาวเนี่ยต้านสำคัญตอนนี้อยู่สักประมาณ6บาทนะครับผมว่าดึงขึ้นไปได้อีกนิดนึงนะครับจะลดน้ำหนักการลงทุนจะขายทิ้งเนี่ยคงรอขารีบาวให้จบก่อนก็ได้นะครับผมว่ามีโอกาสขึ้นไปเทสสักประมาณโซน6บาทนะครับซีฟโก้ต้นทุน5.89 บาทถือลงทุนได้1ปีครับควรจะซื้อเพิ่มไหมที่ราคาไหนโมเมนตัมของตัวกำไรผมว่ายังไม่เด่นถ้าเกิดจะซื้อเพิ่มเนี่ยรอซื้อหลังออกกันนะครับสำหรับซีฟโก้คือต้องบอกว่าปีนี้สัญญาณของเม็ดเงินของภาครัฐเนี่ยก็เข้ามาเยอะหรือว่าช่วงสั้นเนี่ยโครงการใหม่ๆอาจจะต้องชะลอไปก่อนตอนนี้ภาครัฐไปให้น้ำหนักกับฝั่งของตัวการแก้ปัญหาโควิดมากหน่อยนะครับดังนั้นก็คงต้องใช้ระยะเวลาหรือว่าผลว่าฐานที่แล้วของพวกกลุ่มรับต่อก่อสร้างหรือว่าต้นน้ำอย่างตัวเสาเข็มอย่างซีฟโก้เนี่ยมันก็ตอบรับปัจจัยลงไปพอสมควรนะครับก็ย่อถ้าเกิดอยากได้จริงเนี่ยผมว่าขอต่อรองราคาโซนประมาณ4.30-4.40ตรงโซนนั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆถือลงทุนไปช็อตหนึ่งละกันผมว่าที่จริงเป็นหุ้นที่ดีแล้วก็จะได้รับประโยชน์ช็อตแรกเพราะว่ามันเป็นเสาเข็มเวลารับรู้งานต่างๆเนี่ยเสาเข็มมาเบอร์หนึ่งนะครับมาก่อนเพื่อนเลยนะครับพอได้อยู่ค่อยๆทยอยถือละกันนะครับแล้วก็จะรับหลักลบออกครับค่ะอมตะค่ะอมตะถามว่าเป็นยังไงบ้างน่าลงทุนไหมคะสั้นๆก็คือเหมือนกับเพื่อนๆแหละครับว่าสัญญาณของตัวนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยไตรมาส1คงไม่มีใครกล้ามาลงทุนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการจะซื้อตัวพวกที่ดินอะไรต่างๆในนิคมเนี่ยอันเนี้ยยากนะครับดังนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าสัญญาณต้นปีเนี่ยภาพรวมการลงทุนหดตัวลงมากำไรก็คงหดตัวตามด้วยนะครับผมว่าอมตะอาจจะโดนสักประมาณ2ไตรมาสแหละครึ่งปีแรกคงไม่มีใครที่จะกล้าวิ่งเข้ามาลงทุนตอนนี้เคลียร์แต่ละประเทศให้จบก่อนนะครับหรือว่าถ้าเกิดระยะกลางยาวเนี่ยผมว่าราคาหุ้นในโซน10ต้นๆก็ตอบรับปัจจัยลบมาพอสมควรว่าก่อนหน้านั้นเขาเล่นกันเนี่ยภาวะตลาดปกติเนี่ยเขาก็จะอยู่สักประมาณ20บาท20ต้นๆด้วยซ้ำไปนะครับคือเนี่ยถ้าเหมือนคล้ายๆไอ้หุ้นที่ผมตอบมาช่วงต้นเนี่ยคือ รอข่าวร้ายออกก่อนงบออกเนี่ยถ้างบออกแล้วกระแทกลงมาลึกๆเนี่ยแล้วเป็นคนที่สามารถลงทุนกลางยาวได้จริงๆเนี่ยผมว่าช็อตนั้นเนี่ยโอเคเป็นโอกาสในการเข้าไปถือลงทุนนะครับค่ะ PM คือ Premier Marketing ต้นทุน12.84 บาทบอกติดอยู่ดอยยอดดอยเลยเอายังไงดีต้องบอกว่าจะกลับไปคงยากนิดหนึ่งนะครับ PM เนี่ยอาจจะผมไม่ได้ตามมาสักพักแล้วนะครับธุรกิจของเขาก็อย่างที่ทุกคนรู้จักกันดีน่าจะเคยกินกันอยู่แล้วก็คือปลาสวรรค์ตาทาโร่นะครับเป็นตัวหลักของเขานะครับแต่ธุรกิจของเขายังมีอีกค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้การจะให้วิ่งกลับขึ้นไปเนี่ยผมว่าช่วงสั้นคือการดูพวกมันหดตัวอยู่แล้วแหละนะครับกำไรคงจะไม่ได้เด่นมากนะครับจริงๆว่าขานี้ตรงโซน5บาทก็สร้างฐานได้แน่นพอสมควรนะครับก็ค่อยๆดึงทีละเปราะซึ่งตอนนี้ก็คงเล่นในกรอบแค่5.6ซึ่งจริงๆ5.6เนี่ยก็1บาทก็ 20% ละนะครับแล้วก็กรอบสุดๆของเขาเนี่ยผมว่าตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ย EMS 200วันมันอยู่ที่ประมาณ7.20 บาทดังนั้นเนี่ยเต็มที่เลยนะสำหรับตัว PM ผมว่ามองไว้ที่แค่โซนประมาณ5ไปจนถึง7บาทแค่นี้เองนะครับก็ถ้าเกิดจะเปลี่ยนตัวเนี่ยก็จังหวะใช้จังหวะรีบาวทั้ง2ต้านก็คือ6บาท7บาทเนี่ยตรงโซนนั้นค่อยเลือกช่วงที่เหวี่ยงขึ้นค่ะจะต้องสละเนาะกลับไปผมว่ายากนิดนึงกลับไปไกลๆนั้นราคานั้นยากนิดนึงค่ะค่ะTrue ค่ะ True ต้นทุน6.97 บาทเอายังไงดีโอ้โหต้นทุนเกือบ7บาทเลยนะครับก็แทบจะเป็นดอยในช่วงประมาณปลายปีที่แล้วเลยเล่นขึ้นไปทุกพีคเนี่ยก
ตรงโซนสักประมาณ6บาท75จริงโอ้โหถ้าเกิดบอกว่า6บาท90กว่าใช่ไหมครับจะเป็นซอยยอดนานมากเลยนานมากกว่านี้อีกโอเคในเชิงของตัวปัจจัยพื้นฐานเนี้ยนั้นต้องยอมรับว่าทรูเนี่ยอ่อนแอที่สุดในกลุ่มนะครับภาพรวมของกำไรเราจะเห็นว่าโอกาสในการเทิร์นกลับมายากเพราะว่ากลุ่มสื่อสารกลุ่มที่ลงทุนเยอะนะครับเดี๋ยวก็จะประมูล 4G ก็ลงทุนอีกแล้วพอรอบนี้มาประมูล 5G ก็ลงทุนอีกแล้วนะครับยังไม่ค่อยกลับมาคุ้มทุนเลยก็ต้องลงทุนอีกดังนั้นเนี่ยภาพรวมการลงทุนภาพรวมของงบการเงินของทรูอาจจะเหนื่อยกว่าคนที่มีกระแสเงินสดดีๆอย่างเช่นที่ใหญ่อย่างแอดวานนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้คนจะบอกว่าได้ประโยชน์จากตัว work from home แน่นอนอันนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นจริงๆของกลุ่มสื่อสารผมก็ยังแนะนำตัว advance มากกว่าตัว true นะครับที่ถือว่าขานี้โอเคเขาลงมาเยอะขาในการรีบาวกรอบรีบาวรอบเนี้ยไปได้เนี่ยต้านแรกนะครับต้านแรกที่บริเวณ3บาท60นะครับแล้วก็เต็มที่เนี่ยเหลือ4บาทผมว่าคนติดระยะสั้นค่อนข้างเยอะเนี่ยตรงนั้นอาจเป็นแนวต้านนะครับ3บาท60แล้วก็4บาทนะครับก็ถ้าเอาจริงๆอ่ะผมว่าขานี้รีบาวไปถึงจะแนวต้านเปลี่ยนตัวไปเป็นที่ใหญ่อย่างแอดวานก็ถือสบายใจกว่านะครับค่ะอีกตัวหนึ่งยากหน่อยนะ PCSGH โอ้โหตัวนี้เป็นตัวที่ติดอยู่8บาทกว่าไม่ได้วิเคราะห์นะครับเขาอยู่ในกลุ่มของทางด้านของออโต้นะครับง่ายๆเลยคืออย่างที่เราเห็นนะคือภาพรวมของออโต้นี่คือค่อนข้างเหนื่อยต้องใช้คำนี้เลยนะครับดังนี้มุมมองตามของตัวทิศทางการลงทุนเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตัวตลาดอยู่แล้วจริงๆเซกเตอร์เขาก็แย่อยู่แล้วออโต้ตอนนี้ยอดทั้งยอดผลิตยอดซื้อยอดส่งออกอะไรต่างๆมันต่ำหมดเลยนะครับก็ไม่แนะนำดีกว่านะครับถือว่าในเชิงกราฟเนี่ยโอเคกราฟลงไปกระแทกตัว4บาท50เหมือนวันนี้จะพยายามที่จะรีบาวกลับขึ้นมาแต่ผมว่าเต็มที่ก็4บาท50ไป5บาทอะไรแบบเนี้ยคือเน้นตอนนี้ผมว่าถ้าเกิดจะเอาให้ปลอดภัยนะเราพยายามเล่นหุ้นตามกองทุนดีกว่ากองทุนเขาจะเล่นหุ้นในโซนที่เรียกว่าเซต50หรือเซต100นั่นเองนะครับเอาเกาะอยู่ในชุดที่หลักๆ50ยิ่งดีอ่ะนะครับประมาณเพราะนั้น3ตัวที่มีอยู่เนี่ยหาทางสวิชดีกว่านะเอาแบบนั้นเลยนะคะปตท.สผ.ยังมีอัพไซด์อยู่ไหมคะแฟร์แวลูเท่าไหร่ขอรับแนวต้านด้วยค่ะโอเคนะครับปตท.สผ.เนี่ยอัพไซด์มีอยู่ไหมก็ต้องบอกว่ามีอยู่นะครับแฟร์แวลูของเราเนี่ยประมาณ95บาททีนี้ผมว่าสผ.ช่วงสั้นเนี่ยเป็นภาพของการเล่นเก็งกำไรกับเซนติเมนต์ของตัวราคาน้ำมันดิบนะครับง่ายๆคือถ้าเกิดเราดูน้ำมันดิบสหรัฐเนี่ยตัว WTI เนี่ยช่วงที่เฟลกันหมดคุยกันไม่ได้เลยทุกคนวิ่งกำกันมาสู้กันสงครามราคาเนี่ยเห็นว่า WTI ลงไปทำเนี่ยที่ระดับต่ำสุดประมาณ20เหรียญบวกลบอาจจะกระแทกหลุดจุด20ไปบ้างเราเห็น19กว่าแต่ดึงกลับขึ้นมาดังนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าถ้าน้ำมันดิบเนี่ยอย่างเช่น WTI เนี่ยวิ่งสักประมาณโซน20บวกลบหรือฝั่งของตัว Brent เนี่ย Brent อาจจะเหลือ WTI ขึ้นมาสักประมาณ45เหรียญ นะครับถ้าไปอยู่โซนนั้นแสดงว่าอะไรผมว่าดาวไซด์มันต่ำrisk to reward ratio คือแบบโอกาสในการจะกระแทกหลุด20กับโอกาสที่จะมันจะวิ่งเหนือ20เนี่ยเหนือ20มันมีโอกาสมากกว่าดังนั้นจุดนั้นอาจเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจในการเก็งกำไรปตท.สผ.นะครับเมื่อคืนตลาดน้ำมันเนี่ยอาจจะผิดหวังเล็กน้อยคือคัดแค่10ล้านบาร์เรลต่อวันแล้วก็คัด2เดือนเป็นขั้นบันไดคืออีก2เดือนอีกครึ่งปีหลังก็เพิ่มกำลังผิดกลับมา2ล้านก็คือคัดเหลือแค่ประมาณสัก8ล้านแล้วก็ปีหน้าคัดเหลือ6ล้านมันเหมือนกับว่าเหมือนขอไปทีเอาช่วงสั้นเนี่ย10ล้านไปก่อนแต่ว่าไม่ยอมขัดเยอะนะครับมากกว่านั้นก็แค่อินไลน์แล้วก็บวกกับคืนนี้คงต้องจับตาว่าการประชุม G20 เนี่ยที่โอเปกขอว่าจะคัดเพิ่มอีกสักประมาณ5ล้านบาร์เรลเนี่ยต้องดูว่าพี่ใหญ่อย่างอเมริกาเนี่ยจะไปทำให้กลุ่ม G20 เนี่ยมีเข้ามาช่วยโอเปกด้วยหรือไม่นะครับหรือว่ากลับมาตอบโจทย์ก็คือถ้าน้ำมันดิบเนี่ยลงมาอยู่ในโซนสักประมาณ20เหรียญแสดงว่ามันตอบรับเหมือนข่าวที่เรียกว่าไม่ช่วยอะไรเลยไม่คัดอะไรเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสที่จะคัดแบบนี้นะครับก็ทำให้ผมว่าดาวไซด์ของ20อ่ะมันต่ำนะครับก็เมื่อคืนน้ำมันดิบอย่าง WTI ลงมาประมาณ22แน่นอนตรงๆน่ะผมว่ามันลงมาตอบรับปัจจัยผิดหวังไปแล้วต่ำแล้วดังนั้นเนี่ยสั้นๆอาจจะเห็นสัญญาณของการกินกำไรปตท.สผ.ได้บ้างนะครับก็เป็นเ
็นผมอะผมขอต่อราคาตรงตัวเลข70ต้นๆนะครับวันนี้ก็กระแทกไปได้แค่70ในปลายแล้วก็พยายามดึงกลับมาคือว่าผมขอต่อช็อตนึงแล้วกันว่าโมเมนตัมของกำไรควอเตอร์1ของสปอร์ตที่ทุกคนรู้ดีว่ามันก็ไม่ได้สวยงามนักนะครับมันค่อนข้างจะดรอปทั้งจวนจิ๋วแล้วก็เย็นเดียจุดนี้อาจเป็นจุดนึงที่ต่อรองราคาได้อีกช็อตนึงนะครับเป็นหุ้นที่โอเคแต่ว่าสั้นๆเจ็บนิดนึงนะครับรอผมว่ารอสักประมาณ70ต้นนะครับประมาณนั้นน่าสนใจครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวิจิตมากๆค่ะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำถามเหลือเยอะมากเพราะว่าคุณผู้ฟังถามมาเยอะมากแต่คุณวิจิตอธิบายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาไปอ้างอิงแล้วก็ใช้ข้อมูลกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันส่วนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเพราะว่าสงกรานต์ปีนี้ไม่หยุดนะคะเพราะฉะนั้นวันจันทร์เจอกันวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะ